ะครับสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะครับหรือว่าแฟตมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมแฟตโมโต BJT กันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะพามาเป็นวิทยาทานอย่าว่าขับชานเมืองกับขับในเมืองออเดอร์เด้งเต้ากันหรือเปล่าเท่าหรือเปล่าครับผมขับผ่านไปในเมืองเมื่อ3วันก่อนเด้งมาออเดอร์หนึ่งนะครับในเมืองนี่ผมขับผ่านไปส่งหลายครั้งแต่ว่าเด้งครั้งนั้นครั้งเดียวเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้1เดือนกับ3สัปดาห์แล้วนะครับผมขับมาก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานนะวันนี้ผมได้ไปกี่งานวันนี้ได้120งานนะ120บาท4งานนะทั้งงานละ30ทั้งนั้นเลยนะครับได้ทิปมา20บาทนะวันนี้เป็นเงินสดแคปเปหนึ่งอันนี้ก็ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตอนนี้ก็ออเดอร์10โมงเช้าถึงบ่าย3นะครับ11 12 1 2 3 10 1 2 1 2 3 5ชั่วโมงแล้วนะครับ4งานเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปในเมืองไปดูว่าจะได้งานบ้างหรือเปล่าลองเสี่ยงดวงไปดูครับลองไปดูว่าจะได้ไหมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปในเมืองภูเก็ตกันครับผมตอนนี้ผมก็อยู่แถวล็อกปามครับเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองครับตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับมานั่งในเมืองเมื่อกี้ไปนั่งที่บ้านญาตินะครับรู้สึกว่าผ่านไปหนึ่งครึ่งชั่วโมงเองยังไม่ถึง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะมาดูว่าผมได้งานกี่งานโบเบครับยัง4งานเหมือนเดิมเลยเนี่ยมานั่งยังไม่โดนงานเลยนะแม้แต่งาน Family Mart ที่เด้งง่ายๆว่าไม่เข้าเลยโอ้เซ็งจริงๆเอาไงล่ะทีนี้มีเครดิตอยู่ 1,290 ครับอันนี้ก็แดดล่มครับแล้วก็ท้องฟ้าสดใสกับภูเก็ตแต่ว่านี่สังเกตดูแถวนี้มีรอยฝนตกแล้วแปลกมากภูเก็ตนี่แปลกมากนะฝนมันจะตกแบบเป็นหย่อมๆครับมันไม่ตกทั้งจังหวัดและนี่หน้าไฮซีซั่นแต่ฝนยังตกอยู่อะไรวะเดี๋ยวนั่งรอต่อไปครับก็บอกว่าให้เลื่อนที่นั่งทุกๆ15นาทีนะหรือว่าอะไรก็ได้แต่แหละก็บอกว่าให้เลื่อนอยู่เรื่อยๆนะก็บอกว่างานจะเด้งดีแต่ผมพูดได้เลยว่าแพกตาเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะได้หรือเปล่าครับผลสรุปว่านะครับสำหรับการไปขับในเมืองของผมนะมันไม่ได้ผลครับนี่กี่โมงแล้ว6โมงนะครับผมไปในเมือง3ครึ่ง4ครึ่ง5ครึ่ง6ครึ่งอ่ะคิดว่า4ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผลปรากฏว่านี่ครับงาน4งานเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับผม4งานเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยไปในเมืองนี่ออเดอร์ไม่เด้งเลยครับผมโอ้เหลือเชื่อหลายคนบอกว่าแกร็บใช่ไหมแกร็บบอกว่าก็ไปแถวที่คนเขาเรียกใช้บริการเยอะๆไอเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยกดไอเนี้ยเห็นไหมแล้วมันจะขึ้นว่าตรงไหนมีงานเยอะเราก็ไปที่มันจะมีสีแดงนะครับสีแดงอ่อนเข้มกลางเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้น้อยนี่ปานกลางก็นี่มีงานมากนะครับจะเป็นสีแดงๆนะผลปรากฏว่าผมไปแถวที่เขาใช้บริการมากๆไปนั่งตามร้านนั่งห่างๆประมาณ100เมตร200เมตรตามที่แกร็บแนะนำบอกที่แอดมินแกร็บบอกเทคนิคเติมตังค์ปั่นก็เรียกว่าปั่นกระแสเงินไม่เห็นผลอะไรทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหเทคนิคที่แกร็บบอกมาใช้ไม่ได้ครับ
ขนาดไปในเมืองก็บอกว่าไปในพื้นที่ที่คนเรียกใช้บริการเยอะๆนะครับน้องผมเคยโทรไปถามเคยทักไปตอนสมัยขับแกร็บแรกๆผลปรากฏว่าเห็นไม่ได้งานครับไม่ได้แม้แต่งานเดียวนะก็เอาเป็นว่าไปที่ชอบที่ชอบครับเรางานเด้งเยอะตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดีกว่านะครับการไปเปิดแมพใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องไปนั่งอีกสักอาทิตย์นะถึงมันจะมีงานนะผมว่านะก็ผลปรากฏว่ามีงานชานเมืองกับมีงานในเมืองงานได้เท่ากันจริงหรือไม่ไม่จริงนะครับได้เยอะกว่าจริงหรือไม่ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้งานสักงานเลยเอาล่ะก็มือใหม่นะดูไว้เป็นสังเขปแล้วกันนะว่าวิ่งชานเมืองกับวิ่งในเมืองไม่มีผลทางนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณสมัครแรกๆแล้วคุณไปนั่งในเมืองเลยอ่ะอันนั้นอ่ะแน่นอนคุณจะได้งานเยอะแน่นอนเพราะว่าคุณเพิ่งไปมันก็จำ AI มันจำแต่นี่ AI มันจำว่าผมอยู่ที่ชานเมืองพอเข้ามาในเมืองมันก็เลยไม่ส่งงานให้ผมนะอย่างน้อยก็ต้องไปนั่งอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะครับในเมืองมันถึงจะมีงานเข้ามานะก็คือต้องใช้เวลาครับต้องอดทนเพื่อให้ AI มันจำแล้วส่งงานให้เรานะครับเอาล่ะวันนี้ขอลาไปแค่นี้แล้วกันวันนี้มาในรูปแบบกลางวันนะบรรยากาศก็เริ่มเย็นครับภูเก็ตตอนนี้ก็เอาล่ะเอาใจช่วยคนกับแก๊ปทั่วประเทศไทยแล้วก็คนกับแก๊ปภาคใต้ทุกคนด้วยนะครับผม